สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาทำอาหารเม็กซิกันเป็นทาโก้ค่ะเรามาดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างมีเนื้อบดนะคะอย่างแรกจะเป็นเนื้อบดแล้วก็จะมีเห็ดนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพริก3สีคือพริกหยวกต่อมาจะเป็นซีซันนิ่งนะคะสำหรับทำทาโก้ค่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แล้วก็น้ำมันมะกอกค่ะถัดมานะคะเป็นแป้งที่เราจะใช้ห่อทาโก้นะคะเราจะซื้อแบบสำเร็จรูปมาแล้วก็มาอุ่นก่อนทานด้วยตัวเราเองนะคะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนผสมสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องที่เราจะนำมาห่อจะเป็นพวกผักสดนะคะตามที่เราชอบก็จะมีผักสลัดนะคะเป็นแบบนี้หอมหัวใหญ่นะคะหั่นเตานะคะแล้วก็มีมะเขือเทศแครอทแล้วก็ชีสนี่คือใช้ชีสที่มีรสเค็มนิดนึงนะคะเพื่อให้รสชาติอาหารออกมาอร่อยค่ะอันสุดท้ายนะคะจะเป็นซอสที่เราใช้ทานกับทาโก้อันนี้ก็จะเป็นของเม็กซิโกนะคะคือเราสามารถเลือกซอสที่เราชอบได้มันจะมีหลายแบบแล้วก็หลายความเผ็ดนะคะเราจะมาลงมือทำไส้ที่เราจะไปห่อในทาโก้นะคะเริ่มจากเราเทน้ำมันมะกอกลงไปโอเคแต่น้ำมะกอกนิดเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นกระทะแบบจริงๆไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้พอน้ำมันร้อนนะคะเราก็จะโอเคเราจะเริ่มจากการใส่ผักลงไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าเนื้อบดเนี่ยจะสุกง่ายแล้วก็จะไม่ให้เนื้อแข็งเกินไปแล้วก็จะผัดผักก่อนนะคะผักจนมีกลิ่นหอมออกมาเราจึงจะใส่เนื้อเข้าไปนะคะกลิ่นหอมมากค่ะคือจะบอกว่าเราผัดผักเนี่ยจริงๆเมนูเนี่ยจะเน้นที่ผักสดๆนะคะจะไม่ได้แบบไม่ให้ผักเหี่ยวเกินไปไม่ถึงกับสลดนะคะให้มีกลิ่นหอมใส่เนื้อลงไปเลยใช้ไฟกลางก็พอนะคะว่าเนื้อสุกง่ายอยู่แล้วโอเคพอผัดไปจนเนื้อรู้สึกว่าแบบมันสุกสักครึ่งนึงครึ่งทางเนี่ยจะใส่ผงทาโก้ที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อจะให้ผงเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อก็ผัดต้องให้เข้ากันเพราะว่าเราปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะมีความหอมของมันได้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยคือไม่ต้องผัดจนแบบเนื้อแข็งนะคะว่าโอเคมันสุกแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราวางไว้แป๊บนึงเนื้อมันจะสุกขึ้นมาอีกมันก็จะพอดีเลยรสชาติแล้วก็ปิดเตานะคะตักใส่จานได้เลยนะคะง่ายๆเทลงไปเลยต่อมานะคะเป็นขั้นตอนการเตรียมแป้งที่เราซื้อมาสำหรับห่อเป็นแป้งสำเร็จแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเอาง่ายคือเราเข้าไมโครเวฟแล้วก็ทานได้เลยแต่ว่ามันก็จะไม่หอมนะคะเรามากริลในกระทะนิดนึงเพื่อความหอมนี่ค่ะนำแป้งใส่กระทะที่ร้อนนะคะวางไว้จนกระทั่งว่ามีกลิ่นขึ้นมานิดนึงเปิดไฟแรงนะคะแล้วก็คอยพลิกไปพลิกมาคือจริงมีกลิ่นไหม้ๆนิดนึงจะอร่อยแต่ว่าอย่าปล่อยให้มันกรอบเกินเพราะเดี๋ยวเราจะหอมไม่ได้เอาแค่ร้อนแล้วก็มีกลิ่นหอมออกมาแค่นั้นพอเราจะปิ้งแบบนี้จนหมดแป้งที่เราเตรียมมาเลยเห็นนะคะต่อไปแผ่นต่อไปนะคะเราจะมาสอนวิธีทานทาโก้ด้วยกันง่ายๆค่ะนำแป้งเกี่ยวไว้มาห่อนะคะโอเคเริ่มจากเราใส่เนื้อลงไปก่อนนะคะเนื้อตามชอบเลยค่ะแล้วก็ใส่คือปริมาณเนี่ยตามชอบที่เราจะทานเลยนะคะอ
แล้วก็พับขึ้นมาเสร็จแล้วตอนกินเราก็จะใส่ซอสที่เราเตรียมไว้นะคะซอสนี้นะคะที่เราจะทานทาโก้เนี่ยเราจะราดหรือไม่ราดก็ได้ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ราดกันแต่ว่าความที่เราเป็นเอเชียเนี่ยเราชอบรสจัดๆเราก็จะราดให้มันฉ่ำๆนิดนึงนะคะ